้สินการแก้ไขปัญหามุ่งตรงสู่ภาคครัวเรือนซึ่งเป็นสถาบันที่มีความเข้มแข็งที่สุดณขนาดนั้นเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ผู้คนได้ตระหนักและเรียนรู้ถึงวิธีการรับมือกับปัญหาดังกล่าวสถานีโทรทัศน์ไทย PBS จึงนำเรื่องราวเกี่ยวกับระบบการเงินมาพูดคุยผ่านรายการ Home Room Home Room ทุกวันพุธรายการ Home Room จะนำเรื่องราวความรู้และการจัดการระบบการเงินมาพูดคุยเพื่อหาสาเหตุและแนวทางในการแก้ไขปัญหากับคุณโจมนทานีตันติสุขผู้ที่เคยประสบภาวะวิกฤตด้านการเงินและสามารถผ่านพ้นมาได้ในช่วงกำเงินให้อยู่หมัดการที่ดูโฮมรูมช่วงกำเงินให้อยู่หมัดนะคะจะมีประโยชน์สูงสุดเลยค่ะประโยชน์เหล่านี้ที่พี่โจใช้กับชีวิตตัวเองจนกระทั่งปลดหนี้ได้จนมาถึงช่วงที่มั่นคงทางการเงินเริ่มออมเงินในการเกษียณได้มีอิสรภาพทางการเงินแล้วเนี่ยมันจะเป็นสิ่งเดียวกับที่พี่โจจะบอกกับแฟนรายการทุกท่านเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้จริงจากประสบการณ์ตรงของคนมากมายปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมการใช้จ่ายจากการเลือกซื้อและการจ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็นรวมทั้งการบริหารการเงินที่ขาดหลักการแต่ถ้าหากเรารู้จักคิดและตั้งสติปัญหาเหล่านี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะเริ่มต้นวางแผนการแก้ปัญหาเรื่องหนี้สินนะคะเป็นการแก้ที่ตัวปลายเหตุจริงๆนะคะถ้าแก้แต่เฉพาะหนี้พี่โจจะเน้นมากเลยแล้วก็ให้ทุกคนเลยนะคะที่พี่โจไปบรรยายแล้วก็เป็นแฟนๆที่อีเมลถามมาแฟนหนังสือนะคะให้ไปดูต้นตอการก่อหนี้ก่อนในผังรายการหนี้สินนะพี่จะให้แยกเป็นรายการหนี้แต่ละประเภทเลยบัตรเครดิตมีทั้งหมดกี่สิบใบเขียนมาให้หมดเลขที่สินเชื่อมีอะไรช่องสุดท้ายสำคัญมากพี่จะถามว่าต้นตอการก่อหนี้ตัวเนี้ยคุณกู้เอาไปทำอะไรหรือรูดบัตรเครดิตเพื่อไปทำอะไรตรงนั้นล่ะค่ะคือต้นเหตุของปัญหาทั้งหมดตัดต้นเหตุนั้นไม่ได้ปัญหาหนี้สินจะไม่หายไปติดตามเรื่องราวและแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องการเงินได้ในช่วงกำเงินให้อยู่หมัดกับรายการโฮมรูมออกอากาศทุกวันพุธเวลา 17:10 น.ทางไทย PBS ทีวีที่คุณวางใจการเป็นหนี้ก็เหมือนการเป็นโรคหากท้อแท้ชีวิตก็ยิ่งสุดขอเพียงเชื่อมั่นว่าการเป็นหนี้รักษาให้หายขาดได้แต่ต้องรู้จักใช้สติและให้กำลังใจตัวเองสวัสดีค่ะ